การทำกระบวนการทำอ่ะมันไม่ถูกสุขลักษณะมันไม่สะอาดอะไรตรงนี้จริงไหมป๋าไอ้คนเนี้ยไม่รู้มันชื่ออะไรกูก็ไม่รู้มันด่ากูเออว่าแหมขนมเปี๊ยะสกปรกมั่งอะไรมั่งหมออีหานมึงดูนี่กูว่าเศรษฐกิจพอเพียงกูแบบชาวบ้านเข้ามาช่วยทำกันอีหากูไม่ใช่เป็นบริษัทหรือเป็นอะไรที่ต้องมาทำให้มึงแดกแบบสะอาดสะอาดบอกมันด้วยอีน่ะชื่ออะไรไม่รู้นะที่มันด่าป๋าน่ะที่อยู่เมืองนอกอ่ะแม่งด่าคนเรื่อยอะไรอีเนี่ยมึงไม่ต้องกลับมานะกลับมานะมึงไอ้เข้าคุกแน่มึงอ่ะ